ใครจะเชื่อตระกูลรวยที่สุดในอังกฤษโดนแฉจ่ายเงินเดือนคนรับใช้น้อยกว่าเงินที่ใช้เลี้ยงหมาเสียอีกข่านี้กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในสื่อต่างประเทศตอนนี้เมื่อมีรายงานว่าสมาชิกสี่คนของตระกูลฮินดูจาตระกูลอภิมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่รวยที่สุดในอังกฤษด้วยมูลค่าทรัพย์สิน47,000ล้านดอลลาร์กำลังเผชิญกับข้อหาขูดรีดแรงงานและค้ามนุษย์ในสวิตเซอร์แลนด์ตระกูลนี้ เป็นเจ้าของบ้านพักตากอากาศแห่งหนึ่งในเขตโคโลนย่านคนรวยในกรุงเจนีวาและมีการจ้างแรงงานจากอินเดียเข้ามาดูแลเด็กๆและดูแลบ้านรายงานระบุว่าประกาศฮินดูจาประธานบริษัทฮินดูจากรุปในยุโรปและภรรยารวมถึงลูกชายและลูกสะใภ้ของเขาถูกกล่าวหาว่าปลอมแปลงหนังสือเดินทางของลูกจ้างภายในบ้านและจ่ายค่าแรงพวกเขาเพียงวันละ8ดอลลาร์หรือประมาณ300บาทเท่านั้น อีกทั้งยังจํากัดเสรีภาพของพวกเขาในการออกไปข้างนอกบ้านด้วยถึงแม้ว่าเรื่องค่าแรงจะมีการเจราจาตกลงกันใหม่แล้วแต่ครอบครัวฮินดูจายังคงต้องต่อสู้ในข้อหาค้ามนุษย์อยู่ซึ่งพวกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและล่าสุดในการต่อสู้บนชั้นศาลอายการของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าเงินที่ครอบครัวนี้ใช้จ้างคนรับใช้ในบ้านยังน้อยกว่าเงินที่พวกเขาใช้ดูแลสุนัขเสียอีกซึ่งตกปีละเกือบ10,000ดอลลาร์ หรือประมาณ3า0 0 0 0บาทฝ่ายทนายของครอบครัวฮินดูจาไม่ได้โต้แย้งเรื่องค่าแรงถูกแต่ขอให้อายการดูบริบททั้งหมดเพราะครอบครัวฮินดูจาได้จัดสรรที่พักและอาหารให้กับลูกจ้างด้วยนอกจากนี้ยังมีการถกเถียงเรื่องชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานด้วยซึ่งฝ่ายทนายของครอบครัวนี้บอกว่าการที่พี่เลี้ยงเด็กนั่งดูหนังกับลูกๆของนายจ้างไม่สามารถนับได้ว่าเป็นการทํางาน หนึ่งในอดีตลูกจ้างของครอบครัวฮินดูจาให้การในฐานะพยานว่าครอบครัวฮินดูจาปฏิบัติต่อคนรับใช้อย่างให้เกียรติเสมอมาแต่ที่น่ากังวลคือข้อกล่าวหาเรื่องการปลอมแปลงหนังสือเดินทางซึ่งทําให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้หากไม่ได้รับอนุญาตและเป็นข้อหาร้ายแรงที่อาจถูกตัดสินว่าเป็นการค้ามนุษย์ไอจิการสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าเขาต้องการโทษถึงขั้นจำคุกและเรียกร้องให้ครอบครัวฮินดูจา ต้องจ่ายค่าชดเชยหลายล้านดอลลาร์ทั้งนี้ตระกูลฮินดูจาเป็นเจ้าของกลุ่มบริษัทฮินดูจากรุป๊ปบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจหลากหลายทั้งยานยนต์น้ำมันเคมีพัณฑ์อสังหาริมทรัพย์พลังงานสื่อสารมวลชนและบันเทิงก่อสร้างการแพทย์และโรงพยาบาลรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงทางไซเบอร์ปัจจุบันประธานบริษัทคือกปิจันฮินดูจา นักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดียที่ถูกจัดอันดับว่าร่ำรวยที่สุดในอังกฤษด้วยมูลค่าทรัพย์สิน39,000ล้านดอลดลาร์และเป็นพี่ชายของประกาศฮินดูจาผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้